ที่มาของเครื่องประดับที่ดัชเชสส่งมาร่วมพระราชพิธีพระศพเผยเหตุผลที่ดัชเชสแคทเธอรีนแห่งแคมบริดจ์ทรงสร้อยพระศรไข่มุกมาร่วมในงานพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเป็นการภายในเมื่อวานวันที่17เมษายน2564ตั้งแต่เวลา 14.30 นตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชเชสแคทเธอรีนแห่งเครมบิดหรือดัชเชสเคททรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดกระโปรงสีดำสง่างามพร้อมด้วยพระมาลาสีดำตกแต่งด้วยตะข่ายคลุมหน้าชวนให้รำลึกถึงไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลที่มักทรงพระมาลามีตะข่ายบังหน้าอยู่บ่อยครั้งดัชเชสเคทไม่เพียงทรงถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปเท่านั้นหากยังตัดสินพระทัยเลือกทรงเครื่องประดับที่แสดงการรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2และไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลอีกด้วยโดยเครื่องประดับที่พระองค์ทรงขณะร่วมพระราชพิธีพระศพคือสร้อยพระศรไข่มุกญี่ปุ่นอันโด่งดังเป็นสร้อยพระศรแบบโชเกอร์ร้อยเรียงด้วยไข่มุกถึง4เส้นก่อนมาบรรจบตรงจี้เพชรตรงกลางซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้น้อมถวายไข่มุกดังกล่าวให้แด่สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ในโอกาสงานครบรอบราชาภิเษกสมรส70ปีระหว่างสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยืมแก่ดัชเชสเคทได้ทรงมาร่วมฉลองในงานเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและในงานพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปครั้งนี้ดัชเชสเคทจึงทรงเห็นสมควรว่าเป็นเครื่องประดับที่เหมาะสมที่สุดที่จะทรงมาร่วมถวายความอาลัยนอกจากนี้แล้วสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ยังทรงเคยพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยืมสร้อยพระศรไข่มุกเส้นนี้แก่ไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลเพื่อทรงไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอดีตสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกจากเนเธอร์แลนด์ในปี1982จนทำให้กลายเป็นเครื่องประดับเรื่องชื่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา